สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพามาชมการปลูกหอมของประเทศญี่ปุ่นค่ะอันนี้เป็นหอมเขตมันจะมีโรงเพาะต้นกล้านั่นนะคะข้างหน้าสีขาวเขาจะเพาะต้นเล็กเสร็จแล้วเขาก็จะมาไว้ที่นี่แล้วก็เอาผ้าคลุมผ้ายางคลุมไว้เพื่อน่าจะให้โตเร็วหรือเปล่าเยอะมากค่ะตรงนี้ปลูกเยอะมากตรงนั้นออกดอกแล้วข้างหน้าสวยงามมากไอ้นั้นเขาน่าจะคลุมไว้เพราะมันโตแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวพาไปดูที่ออกดอกแล้วกันค่ะจะทำเป็นยกร่องสูงขึ้นมาต้นใหญ่มากค่ะทำเป็นร่องอันนี้น่าจะโตแล้วเขาน่าจะเอาออกเขาเป็นของน้องกันค่ะใจว่าเขาทำขั้นตอนไหนก่อนน่าจะเอาผ้ายางคลุมดินแล้วเอาต้นกล้ามาเสียบหรือเปล่านี่ค่ะสุดยอดมากแถวนี้เยอะมากค่ะเต็มฝั่งนู้นแล้วก็หันไปข้างหน้าก็จะเจออีกเยอะเลยค่ะแล้วก็ตรงนู้นก็รถเยอะจังฝั่งนู้นเขียวเขียวฉ่ำ